สวัสดีครับทุกคนนะมาอยู่กับร้านกระเป๋าหนังเกตีใบนี้เป็นใบที่4ของวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูนี่กระเป๋าหนังใบนี้เป็นคาดอกคาดเอวรุ่น6ซิปเป็นของพี่อภิชาติเป็นชื่อของพี่เขาใน Facebook นะชื่อพี่อภิชาตินี่ทุกคนดูเป็นหนังออยด้านะพอรูปแล้วจะมีการเฟดการเปลี่ยนสีเพราะมีขนสั้นๆหากไปรูปในรู้เลยมันจะลื่นๆทุกคนมันจะแบบลื่นฝืดอ่ะพูดยังไงดีวะคือลื่นแต่มีความฝืดความสากมันลื่นเพราะมันเป็นหนังขนนะเหมือนเรารูปขนหมาที่มันขนตีนเตียนนะทุกคนหมาขนตีนเตียนก็จะแข็งอันนี้ไม่แข็งนะทุกคนผมให้ความรู้สึกไม่ถูกลองไปรูปดูลองซื้อไปรูปดูนะทุกคนอันนี้เป็นหนังออยด้าสีตาคิมานะเป็นรุ่น6ซิปนะทรงนี้เป็นทรงคาดอกคาดเอวรุ่น6ซิปนะอันนี้เป็นรุ่นขายดีของร้านนะรุ่น6ซิปมาพูดถึงรายละเอียดกระเป๋าหนังใบนี้แบบเร็วๆนะทุกคนกระเป๋าหนังใบนี้ทำจากหนังออยด้าสีตาคิมาทุกคนนะอะไรเป็นอะไรทองเหลืองทั้งหมดนะหมดย้ำตัวปักสายคลิปล็อกซิปไม่ว่าจะเป็นหัวซิปหรือตัวซิปเป็นซิปไวเคแท้ทองเหลืองแท้อย่างดีนะไวเคแท้มีหลายเกรดอันนี้เป็นซิปอย่างดีที่สุดนะของไวเคเวลาลูดเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันลื่นนะมันเป็นอย่างดีทุกคนนะคือซิปเนี่ยคือมันมีอายุการใช้งานนะเราก็เคลมไว้เลยว่าอย่างน้อยๆนะ 4-5 ปีแน่นอนนะมาต่อนะทุกคนเมื่อกี้แบตหมดมาดูหางซิปนะหางซิปเป็นหางซิปรูปหยดน้ํายาวนะทุกคนนะเพื่อให้เหมาะจับถนัดการลูดนะถ้าจับตรงนี้จับเห็นไหมทุกคนนะปีกซิปตรงนี้เป็นปีกซิปสีน้ำตาลเลือดหมูนะเปิดมาดูทุกคนเห็นไหมอันนี้ซับในเป็นผ้าคอตตอนสีน้ำตาลเลือดหมูนะทุกคนนะเพื่อให้เข้ากับปีกซิปรูปเป็นข้างนอกนะตรงนี้ก็จะมีคุ้นนะทุกคนคุ้นนี่ก็ทําเพื่อให้มันอยู่ทรงสวยงามนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านตรงฝาแล้วก็ตรงรอบนอกทําคุ้นหมดแล้วทุกคนนะหลังจากนี้เนี่ยรุ่นต่อไปนี้เนี่ยลุงทําคุ้นทุกรุ่นละทุกใบแล้วที่เป็นคาดอกคาดเอวรุ่น60-50เนี่ยทำคุ้นหมดเลยนะเพื่อความสวยงามนะอันนี้เป็นคุ้นอย่างดีนะทุกคนข้างในเนี่ยจะเป็นได้เทียนขนาดใหญ่ทุกคนแล้วเราก็ห่อมันด้วยหนังออยที่ทำกระเป๋าอันนี้คือใช้หนังออยด้านสีตาคิมะอันนี้ก็ห่อด้วยออยด้านสีตาคิมะนะก็คือถ้าสมมติห่อเลยนะทุกคนมันก็จะเป็นขนาดใหญ่แบบเป็นดุ้นๆใหญ่ๆอันนี้คือเราสกรีนแล้วนะทุกคนก็คือการฟอกหนังให้หนังมันบางลงแล้วก็มาห่อนะคุ้นอย่างดีถ้าไม่ดีเป็นยังไงถ้าไม่ดีร้านไหนคุ้นทำไม่ดีมันจะเป็นกุ้นพลาสติกหนังพียูเนี่ยถ้ามันแตกปุ๊บมันจะแทงขึ้นมาเป็นเอ็นเลยเป็นพลาสติกแทงขึ้นมาเลยนะดึงออกเป็นเส้นได้เลยนะอันนี้เป็นกุ้นอย่างดีเราเดินได้สีเบจนะเป็นการโชว์ขอบโชว์ตะเข็บนะของการเดินได้เห็นไหมเห็นเป็นขอบเป็นตะเข็บสวยงามนี่เห็นเป็นขอบเป็นตะเข็บไปเห็นไหมทุกคนโชว์เป็นขอบเป็นตะเข็บไปเห็นเป็นขอบเป็นตะเข็บสวยงามนะมาดูอีกช่องหนึ่งนะทุกคนก็เห็นผ้าคัตตอนแบบนี้อีกฝั่งนึงก็จะเป็นหนังออยด้านนะฝั่งนี้ก็จะเป็นคัตตอนสีตาเลือดหมูก็ไปหาซื้อได้ก็เบอร์850ช่องหลังกว้างเลยทุกคนกว้างเลยสวยเลยเราซับในด้วยผ้าคัตตอนทั้งหมดนะทั้งใบนะข้างในก็จะเป็นกว้างนะอเนกประสงค์นะใส่อะไรได้หลายอย่างนะถ้ามองคร่าวๆอันนี้ก็คือเกือบ3ลิตรนะทุกคนกว่าวันนี้เกือบ3ลิตรนะซิปด้านหลังตรงนี้ทุกคนจะมีความยาว9นิ้วเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมันจะมีความเป็นแบบทองเหลืองเหลือบดำทุกคนมันจะไม่เหลืองซะทีเดียวมันจะดำๆหน่อยๆลื่นเปิดมาเห็นไหมทุกคนด้านหลังก็จะมีซับในเราทำซับในหมดเลยข้างๆเราก็ทำซับในเห็นไหมทุกคนนะปกติผมก็ไม่ได้โชว์นะเนี่ยผมเรื่องไงไม่รู้เปิดให้โชว์ก็คือด้านข้างก่อนซ้ายขวาเนี่ยก่อนด้านบนก่อนด้านล่างเนี่ยเปิดให้ดูช่องเดียวเห็นไหมไปดูช่องเดียวนะมีซับในสำหรับใบนี้นะทุกคนคงเห็นแล้วล่ะผมก็พูดไปแล้ว2คลิปอันนี้คือแบรนด์ยี่ห้อโลโก้ของร้านลุงนะลุง Pocket HOPGETT นะเป็นชื่อพ่อชื่อแม่ลุงนะแล้วก็ชื่อลุงชื่อลุงเกตข้างล่างนี่ก็เป็นเลขนำโชคเลข2แล้วก็1310นี่ก็คือวันเดือนปีเกิดลุงคือลุงเกิดวันที่13เดือนตุลาแล้วก็ข้างหลังเนี่ย1982เนี่ยคือปีที่ลุงเริ่มฝึกเริ่มหัดทำกระเป๋าหนังทั้งหมดนี้มีความหมายหมดเลยนะ
สำหรับใบนี้นะของพี่อภิชาตินะชื่อใน Facebook พี่เขาแล้วก็ผมจะส่งให้ภายในวันนี้เลยสำหรับคนนะที่ต้องการจะอัปเดตดูกระเป๋าหนังใบใหม่กระเป๋าหนังรุ่นใหม่ๆสไลน์ใหม่ๆทรงใหม่ๆของร้านกระเป๋าหนังเฟซีสามารถดูได้ที่ช่องทาง Facebook YouTube IG TikTok LINE แอดสามารถติดตามกันได้เลยนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ผมขายของหมดแล้วผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ